สถาบันการเงินที่มีมาตรการรวมหนี้ทั้งในธนาคารและต่างธนาคารรวมหนี้สินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นเข้าด้วยกันเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและการผ่อนค่างวดในระยะยาวลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินโดยตรงเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการแก้หนี้ครัวเรือนของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาได้นำร่องในกลุ่มลูกหนี้กยศ.ข้าราชการครูและตำรวจที่กู้ยืมจากสหกรณ์ซึ่งมีความคืบหน้าและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในส่วนของลูกหนี้อื่นๆที่กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมบังคับคดีได้ขับเคลื่อนเรื่องการเจรจาแก้หนี้และประนอมหนี้อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เป็นตัวกลางออกมาตรการรวมสนับสนุนการรีไฟแนนซ์ตั้งแต่กันยายน2564แต่ยังพบว่าลูกหนี้ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้เพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระให้กับลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีหรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งการรีไฟแนนซ์คือการปิดสินเชื่อจากเจ้าหนี้เดิมและย้ายไปใช้สินเชื่อของเจ้าหนี้ใหม่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกหนี้คือ 1. อัตราดอกเบี้ยลดลงลูกหนี้จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 2. เหลือหนี้ก้อนเดียวและอัตราดอกเบี้ยอัตราเดียวทำให้การชำระหนี้ง่ายขึ้น 3. ลดโอกาสการเสียประวัติลูกหนี้หากเจรจารวมหนี้สำเร็จก่อนเกิดปัญหาหนี้เสียการรวมหนี้แบ่งออกเป็น3รูปแบบหลักคือ 1. การรวมหนี้ภายในสถาบันการเงินเดียวกัน 2. การรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงินโดยโอนหนี้บัตรจากธนาคารแห่งหนึ่งไปรวมกับหนี้บ้านของธนาคารอีกแห่งหนึ่งหรือจะเป็นการโอนหนี้บ้านไปรวมกับหนี้บัตรก็ได้ 3. การโอนหนี้บ้านและหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆไปรวมกันที่สถาบันการเงินแห่งใหม่ที่ลูกหนี้ไม่เคยมีหนี้มาก่อนขณะนี้มี14ธนาคารที่สามารถยื่นขอรวมหนี้ภายในธนาคารหรือต่างธนาคารได้แล้วคือกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีอยุธยากสิกรเกียรตินาคิน CIMB ไทยธนาคารไทยธนชาติทิสโก้ไทยพาณิชย์ UOB Land and House ICBC ออมสินและอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนที่อยู่ในขั้นดำเนินการคือธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยข้อควรรู้สำหรับลูกหนี้คือ 1. ลูกหนี้สามารถรวมหนี้ได้ไม่เกินมูลค่าของหลักประกันทั้งนี้หากยอดหนี้ของสินเชื่อเพื่อรายย่อยสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสามารถขอรวมหนี้บางส่วนได้ 2. ลูกหนี้ต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลจำเป็นเช่นชื่อเจ้าหนี้ยอดหนี้คงค้างแก่ธนาคารที่ทำการรวมหนี้3. ลูกหนี้อาจถูกพิจารณาปรับลดวงเงินส่วนที่นำไปรวมหนี้เพื่อให้อยู่ในระดับที่ลูกหนี้สามารถบริหารจัดการได้รัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการให้รู้ล่วงเพียงฝ่ายเดียวได้การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องถือเป็นแรงหนุนสำคัญที่จะทำให้หนี้ภาคประชาชนคลี่คลายในส่วนของรัฐบาลก็ได้เร่งแก้ปัญหาในหลายมิติทั้งเรื่องช่วยเหลือลูกหนี้กยศ.ลูกหนี้สหกรณ์ครูรวมถึงเสนอร่างกฎหมายต่างๆที่อำนวยความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้อาทิการเช่าซื้อรถยนต์การแก้กฎหมายประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนนำเงินสะสมบางส่วนมาใช้ยามประสบปัญหาสภาพคล่องซึ่งเรื่องนี้คงต้องขอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเร่งพิจารณาโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของประชาชนจำนวนมาก